นนางงามที่สงขลาทุกซอกทุกซอยมีเสน่ห์มากๆจะได้ลองชิมอาหารหลากหลายแล้วก็ได้เจอผู้คนที่เป็นมิตรผมก็ดีใจที่ได้มาเที่ยวที่นี่ล่องใต้ปลายด้ามขวานกับผมอาจารย์นดำแบรดชอว์นะครับวันนี้พาทุกคนมาที่ถนน Beauty Queen ก็คือถนนนางงามนั่นเองนะครับได้ยินว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจมีเสน่ห์มากมายนะครับแล้วดูนะครับข้างหลังมีอะไรครับศิลปะข้างถนนหรือที่เรียกกันว่า street art เฟี้ยวฟ้าวมากนี่คือครั้งแรกของผมที่สงขลานะครับอยากจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าที่นี่น่าเที่ยวขนาดไหนครับไปดูกันเลยแหลมจับจากที่เดินมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับสังเกตว่าที่นี่มีสตรีทอาร์ตเยอะมากนะครับแล้วที่สำคัญมันก็จะเล่าวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับว่าเขาทำอะไรในแต่ละวันนะครับมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากครับตบมือไฮไฟนี่นี่ครับหลังจากที่ดูสตรีทอาร์ตมาหลายที่แล้วครับเดินมาเจอตึกที่ดูน่าสนใจครับภายนอกดูมีเสน่ห์มากนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดินเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างข้างในนะครับอนุรักษ์บ้านเก่าทำไมครับอดีตสงขลาเนี่ยเป็นเมืองท่าเก่าพอถึงยุคหนึ่งความเจริญมากขึ้นต่างคนก็ปล่อยปะลูกหลานไม่สนใจกระทั่งคุณกระจ่างเก็บซื้อจากโคเกียนเพื่อเปิดประตูให้คนมาเที่ยวสงขลาตอนนี้ก็มีบ้านโบราณให้ดูดูตลอดทุกสายเลยครับตอนนี้นี่นะครับมีอีกที่หนึ่งที่เขาว่ากันว่าแหวกแนวมากครับไม่เหมือนที่อื่นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใต้โรงงิ้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวใต้โรงงิ้วนะครับของป้าเล็กนะครับสวัสดีครับป้าเล็กสวัสดีครับไม่ขายข้างบนครับขายไม่ได้ข้างบนเดี๋ยวก็เตะลงมาต้องมีพระอยู่ข้างบนต้องตั้งข้างบนด้วยอะไรอร่อยที่สุดครับเส้นหมี่วุ้นจะอร่อยที่สุดเพราะของดั้งเดิมขอชามหนึ่งครับถ้าชาวต่างชาติมาเจอตีนไก่บางคนเขาก็จะตกใจเขาตกใจเขาจะไม่กินเพราะว่าเขาไม่กินกันแต่ผมจะเปิดใจและลองกินดูนะครับอร่อยมากถ้ามาเที่ยวสงขลานะครับอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามพลาดนะครับนั่นก็คือร้านเกียรติฟั่งนะครับที่จะขายหมูกรอบหมูแดงกุนเชียงและที่เด็ดที่สุดและมีชื่อเสียงทั่วประเทศนะครับนั่นก็คือสตูหมูสตูไก่ที่อร่อยมากๆ Let's go เรามาลองชิมทีละอย่างกันนะครับเริ่มจากอะไรดีครับสตูหมูดีกว่าอร่อยมากๆก็ยังหอมด้วยหมูกรอบครับใส่ซอสเล็กน้อย crunchy กรอบจริงอะไรจริงถ้าเป็นกุนเชียงก็ไม่ต้องใส่อะไรครับก็กินเปล่าๆได้หวานอร่อยน่าอร่อยจริงๆขออีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งหมูแดงโอ้แต่ละอย่างอร่อยมากกลมกล่อมครับเจี๊ยบท่านผู้ชมครับถ้าเห็นอดัมกินอย่างนี้นะครับอย่าอิจฉานะครับถ้ามีโอกาสเที่ยวสงขลาก็ต้องแวะมาที่ร้านนี้นะครับร้านเกียรติฟั่งนะครับอร่อยมากรับรองได้เลยว่าคุณไม่ผิดหวังนะครับ
งเวลากินของหวานหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าของหวานเฮ้ยไม่ใช่ครับ dessert เอาล่ะเราจะกินที่ไหนครับที่ขึ้นชื่อทั่วประเทศนะครับนี่ครับร้านไอติมโอ่งครับเดี๋ยวเข้าไปกินกันครับ let's goปกติแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเรากินไอติมใส่โคนใส่วอลเฟิลหรือใส่ถ้วยอะไรเงี้ยแต่นี้เป็นยังไงครับใส่โอ่งนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่การที่เราได้เดินแทนที่จะนั่งรถนะครับทำให้เราได้สัมผัสเมืองสงขลาจริงๆนะครับถ้านั่งรถอาจจะไม่ได้ไปดูสตรีทอาร์ตแบบใกล้ๆนะครับการที่เราได้เดินไปนะครับแล้วก็เข้าไปใกล้ถ่ายรูปก็ทำให้เรารู้สึกว่ามาถึงเมืองสงขลาจริงๆครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของเรื่องอาหารการกินนะครับเราเห็นได้นะครับว่ามีของกินเยอะมากเลยครับให้เลือกมากมายถ้าหากว่าคุณมีโอกาสมาเที่ยวสงขลานะครับคุณจะได้อะไรเยอะแยะภายในแค่1วันนะครับผมก็ดีใจที่ได้มาเที่ยวที่นี่เอาเป็นว่าถ้าดำมาได้คุณก็มาได้ครับไม่ยากอยากจะให้คุณมีโอกาสที่จะมาเที่ยวสงขลาสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ดำลาไปก่อนนะครับเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับผมอาสาเป็นนักชิมแห่งชาตินะครับจะพาคุณไปชิมอาหารหลากหลายรูปแบบนะครับในเมืองหาดใหญ่